นี่ตรงนี้เออไปได้นี่อย่างชันเลยนะทำไมรู้สึกรู้เส้นทางแปลกไปได้เว้ยนี่ท็อปสปีดมีให้ดูด้วยวันนี้เราอยู่กับ Alphilia SR GT 200นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่วันนี้ผมมีโอกาสได้ขับจากสระบุรีมาถึงนี่นะครับอ้อมไปอ้อมมาทางทีมงานพาผมอ้อมไปหลายเส้นทางมากๆทั้งทางดำแล้วก็ทางโคลนทางฝุ่นอ่อนๆนะครับสังเกตว่ามาจุดนี้ได้วิ่งทางฝุ่นมานะครับซึ่งตัวรถเขาออกแบบมาตามคอนเซปต์เลยแหละนั่นคือeveryday and everywhere นะครับขับมันทุกวันและอยากไปไหนก็ไปเอาไปแบบหยาบๆเลยง่ายๆนะครับด้วยเห็นอย่างเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหหน้าตามันดูสปอร์ตมันดูซิ่งเนี่ยด้วยความที่ Alphilia พอเราพูดถึง Alphilia เราจะนึกถึงที่เป็นรถสายสนามแต่พอมาอยู่ในสกูตเตอร์เนี่ยแวบแรกที่ผมเห็นผมสะดุดตาครั้งแรกคือเอ๊ะหน้าตาสปอร์ตแต่ทำไมยางติดรถที่เขาให้มาจากโรงงานเป็นยางกึ่งทางฝุ่นลายยางเนี่ยมิชลินตัวนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ที่ทางดำประมาณ 80-90%ส่วนทางฝุ่นก็ 10-20% คือโอเคทางฝุ่นในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นทางฝุ่นแบบสไตล์ Hard Enduro แต่โอเคเขาก็ออกแบบมาในโจทย์ที่เราใช้งานอะเรามีบ้านอยู่ในเมืองก็ใช้ในเมืองทั่วไปไม่มีปัญหานะครับหรือมีบ้านอยู่เขาใหญ่เนี่ยมีที่เป็นร้อยไร่อยากจะขับไปดูตรวจที่ในไร่หน่อยท้ายไร่ต้องวิ่งอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วเนินก็ชันๆนะครับเจ้า Alphilia SR GT 200ก็พามาได้อย่างที่บอกภายใต้คอนเซ็ปต์everyday แล้วก็ everywhere นะครับคือถ้าเราไปดูที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยร้อยกว่าซีซีเขามีมานานแล้วแหละแต่โอเคอาจจะใหม่สำหรับคนไทยซึ่งในทางมอเตอร์เพคเขาก็ทำตลาดแบบจริงจังในบ้านเราแล้วและอย่าบอกว่าจริงๆในเครื่องตัว Alphilia เนี่ยเขามีทั้งโมโตกูซี่หรือว่าสกูตเตอร์อย่าง Vespa Piaggio นะครับที่ใช้คำว่าที่อิตาลีนี่ถือว่าเป็นสกูตเตอร์เจ้าตลาดที่นู่นนะครับก็เป็นเครือเดียวกันแหละแล้วก็เขาอาจจะแชร์แพลตฟอร์มแชร์โนว์ฮาวแชร์อะไรหลายอย่างแชร์เทคโนโลยีกันจนออกมาเป็น Alphilia SR GT 200นะครับซึ่งเดี๋ยวต้นคลิปนี่ผมอาจจะพูดไวๆนิดนึงนะแข่งกับแสงวันนี้6โมงเย็นละมาดูกันที่ท่านั่งก่อนผมสูง168เซนติเมตรนะครับท่าขับขี่เลยก็อุ้มเท้าถึงพื้นอาจจะมองยากหน่อยเพราะย่ามปกคลุมนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมานิดนึงอย่างที่บอกว่าด้วยโจทย์ที่เขาแบบโอเคอาจจะให้เราอนุญาตให้วิ่งทางฝุ่นได้ทำให้ช่วงกาวเคลาหรือช่วงใต้ท้องเขาอาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ก็เหมือนที่ผมพูดในหลายๆคลิปแหละข้อดีของรถสกูตเตอร์คือเนี่ยตรงนี้เขาว่างนะครับคนที่มีส่วนสูงไม่สูงมากอุ้ยขาไม่ถึงไม่มั่นใจเลยใช้ระบบกระเถิบหน้าหรือกระดึบหน้ามาเรื่อยๆนี่ผมกระดึบหน้าอย่างนี้ส้นเท้าถึงพื้นสบายอาจจะมองไม่เห็นส้นเท้าเพราะหญ้าบังเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะนึกภาพเวลาเราจอดติดไฟแดงตามต่างจังหวัดนะครับเห็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กประถมขี่สกูตเตอร์ไปเรียนอยู่ท่านี้มาเลยครับเราก็เห็นบ่อยอันนี้ท่านั่งแบบสบายๆวิ่งใช้งานในเมืองขับสบายๆนะเมื่อกี้ผมเดินทางไกลรู้สึกว่าอยากเหยียดแข้งเหยียดขามาท่านี้เป็นสไตล์ครูเซอร์ช็อปเปอร์เลยแล้วก็ก็ขี่มาได้นะผมก็ไปเรื่อยๆเมื่อกี้ด้วยท่านี้นะครับแต่มันมีอีกท่านึงที่เป็นท่าที่ใช้เขาเรียกว่าใช้แฮกท็อปสปีดหรือเพิ่มความเร็วสูงสุดขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับเนี่ยวิ่งทางตรงมาปุ๊บเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเอาแบบเปิดคันเร่งสุดแล้วก็ลากมาเรื่อยๆนะณจุดที่รู้สึกว่ามันเริ่มอั้นเริ่มตื้นนะครับอยู่ที่ประมาณ120กว่าๆแต่ถ้าหมอบท่านี้นะครับอยู่ได้ประมาณ128 127 128ด้วยความที่โอเคอยู่ท่าเนี้ยลมมันยังปะทะเข้าหมวกกันน็อกนะครับแต่ผมแฮกอีกท่านึงนี่กางพักเท้าหลังก่อนสังเกตว่าเอาขาผมเอาขาเมื่อกี้เอาขามาวางอย่างงี้เลยนะครับท่าคุ้นๆมั้ยถ้าเกิดแฮนด์จับชกตกต่ำกว่านิดนึงนะแม่ยังอะครับ RSV4 ที่เป็นขาย่องมาเลยนะ คือโอเคท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกหรือว่าไปข้างหลังเลยขนาดนั้นมันเป็นท่าที่เหมือนขี่รถสปอร์ตเกยงอะแล้วเมื่อกี้ผมลองแหวกความเร็วดูนะเอาก้นขึ้นมานั่งบนเบาะตอน2นะครับแล้วหมอบท่านี้เลยสังเกตว่าศอกชนเข่านะปึ๊บเราหลบอยู่ใต้ชิวแบบ 100% เลยนะครับแหวกความเร็วได้ประมาณ130นิดๆ130นิดๆนะเมื่อกี้ผมขับเลยอยู่ท่านี้แล้วก็ท่านี้อันนี้สลับไปสลับมานะครับก็เมื่อกี้เหมือน200โลก็เหมือนเล่นอะไรไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราจะได้ขี่เจ้านี่กลับบ้านนะครับคอนเซ็ปต์ everyday everywhere นะครับทางดินก็ไปแม่ทำไมรู้สึกรู้เส้นทางแปลกๆนะครับนี่มันทางอันซีนชัดๆนะครับโอ้โหทางดีๆนี้ไม่ไปนะครับเฮ้ยแต่คันเร่งมันขุมง่ายนะคืออยากบอกว่าอะไรรู้ไหมในสไตล์อย่างที่บอกนะครับที่ผมรีวิวไว้
ต้นคิดว่ามันคือคอนเซปต์ everyday and everywhere นี่ทางอย่างชัดเลยนะโอ้ชิมหายติดโอเคก่อนครับโอ้โหก็มาได้เว้ยไปได้โคตรชันเลยเอาตรงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่นึกว่ารถเดิมจะมาอย่างนี้ได้ด้วยเลยเนี่ยกลับมาย้อนดูหน่อยอย่าบอกนี่เห็นอย่างนี้นี่ทางมันแอบชันเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็งงไต่กันมาได้ไงวะเนี่ยโมโตกุซี่นะครับมันชันมากเลยตรงนี้แบบด้วยข้อจำกัดของคำว่าสกูตเตอร์นะครับพอไม่ส่งมันก็จะอาจจะมีติดเล็กน้อยนี่นี่เรื่องนี้เออไปได้นี่อย่างชันเลยนะ เออระวังระวังเออเนี่ยไปชิวๆนะครับรถเดิมนะครับเกียวโตยางเดิม ไปได้บอกแล้วว่าไปได้ถอนตัวก็ไม่ได้ละไปได้เมื่อกี้ยังชันเลยแต่บอกว่ามีฟิลเรื่องอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือตอนแรกที่ลองถังดำกับเจ้า SR GT 200นะครับจะมีความรู้สึกว่าคันเร่งมันสมูทนะแบบไม่จะไม่ได้เป็นสไตล์เหมือนรถสกูตเตอร์ที่แบบคันเร่งติด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 เขาเรียกว่าโอ้ยถังแม่งเอ็นนี่เดี๋ยวขอใช้สมาธิหนึ่งมันไม่ได้เป็นสไตล์แบบคันเร่งเปิดปุ๊บโหโดดออกไปอย่างนั้นนะครับด้วยอย่างที่บอกว่าโจทย์ผมว่า everyday everywhere เขาฟังคอนเซปต์ว่าทางดำก็ได้หรือเนี่ยจะเป็นอารมณ์เงี้ยเมื่อกี้ขึ้นดันเนินมาผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ในสกูตเตอร์มันไม่น่ามาได้นะแต่มันก็ดันมาได้ด้วยผมว่าจุดนึงเลยคือที่เขาจอดจงทำคันเร่งให้มันสมูทอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นคันเร่งที่แบบทางดำจ๋าติดดีๆนะมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องฟรีทิ้งตะกุยทิ้งนะครับแต่พอมันเป็นคันเร่งที่เดินอย่างนี้เนี่ยเนี่ยวิ่งในเส้นทางฝุ่นๆทางอย่างนี้นะครับมันเลยเดินคันเร่งง่ายแบบเขาเรียกว่านุ่มลึกผมใช้คำว่านุ่มลึกดีกว่ามันไม่ได้ฟรีทิ้งปัดทิ้งในเส้นทางที่แบบอย่างนี้นะผมก็แท็กๆๆๆไปเรื่อยๆนะอ่านลายอ่านอะไรดีๆแบบเน้นชุดๆส่งๆไปหน่อยตรงใช่ไหมเนี่ยผมตรงเดียวเลยนะไปได้อันนี้ทางแน่นแล้วเมื่อกี้มันทางแบบดังหินนะเสียกิบตลอดล้อหน้า14หลัง13ไปได้ซูมวิวแอดดิกเป็นไงบ้างมันดีเคยขี่ทางดินกี่มั้ยไม่เคยรถใหญ่เคยมั้ยไม่เคยอ๋อนี่ครั้งแรกลงทางดินเลยเออก็ดันมาได้นะไม่ผมตามพี่ไงเรากลับมาทางดำนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าคันเร่งมันเป็นสไตล์นุ่มลึกนะโอเคถ้าเกิดคนที่คุ้นเคยกับสไตล์รถสกูตเตอร์ที่แบบ
เขาออกแบบมาเพื่อแบบวิ่งในเมืองวิ่งทางดำเดี๋ยวเขาจะแบบเน้นต้นจัดๆนะครับแบบอารมณ์ด้วยความที่ข้อจำกัดของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่แบบซีซีไม่เกิน200ซีซีเงี้ยจะทำให้มันรู้สึกว่ามันมีกำลังก็คือจะเน้นให้แบบคัทมันจับไวๆนะแบบชามันเหวี่ยงจับทดกำลังให้ต้นมันออกมาดีมันก็เลยออกสไตล์แบบกระโดดออกไปแล้วมันจะแบบกระโดดออกไปเลยตื้อเปิดคันเร่งกระโดดออกไปเลยถ้าวิ่งทางฝุ่นนี่ผมบอกเลยว่ามีฟรีทิ้งแน่นอนแต่อย่างเช่นเนี้ย SRGT 200เขาจะอย่างที่บอกนะครับผมใช้สไตล์เขาเรียกว่าคันเร่งแบบนุ่มลึกพอเขาทำสไตล์คันเร่งอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่แท็กชันก็ได้เอาจริงผมว่าถ้าเมื่อกี้มีแท็กชันแล้วแบบเผลอลืมปิดนี่ผมว่าแอบดันติดเนินแน่นอนนะแต่พอเป็นสไตล์คันเร่งที่แบบนุ่มลึกวิ่งทางดินมันก็แท็กชันไม่จำเป็นนะมันก็ติ๊ก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 อาดลายก็ดันดันดันไปเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าไปไม่ได้ก็ไปได้นะเนี่ยจังหวะแซงปุ๊บเนี่ยกำลังมันก็มาเพราะถ้าเราไปดูกราฟแรงม้ากราฟแรงบิดจริงๆอ่ะแรงม้าแรงบิดจะมาประมาณ 7-8,000 รอบนะครับซึ่งก็นี่เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นช่วงกำลังของเครื่องยนต์ที่มาในเหมาะกับทุกโจรแหละเนี่ยทางดำก็ได้ทางดินก็ดีคือจริงๆมันจะมีโจทย์ว่าสมมติถ้าเกิดคนบอกอุ้ยผมอยากให้ต้นมันติดดีกว่านี้แบบเน้นทางดำอย่างเดียวไม่ได้แบบวิ่งออฟโรดหรือแบบต้นจับดีๆเลยหรือสไตล์ CVT นะครับไล่ชามไล่เม็ดผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับช่างโมดิฟายไทยบ้านเรานะครับเพราะว่าสกูตเตอร์นี่เหมือนเราช่างเราส่วนใหญ่โอ้ยตกหลุมโตมากับคำว่าสกูตเตอร์อยู่ละไล่ชามไล่เม็ดให้เป็นสไตล์ของเราก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่ารถเดิมเนี่ยโอเคเลยนะตอบโจทย์ทุกการใช้งานผมมีความรู้สึกว่าคันนี้ช่วงลากแบบมีความตึบคมมากๆเลยนะช่วงหน้าโชกหน้านี่แบบโอ้โหฟิลนี่แบบโอเคเลยอะเพราะเมื่อวานนี่ขับมาเนี่ยมีทั้งโค้งโลสปีดโค้งไฮสปีดโค้งพับไวโค้งก็ค่อยพับนะครับผมว่าฟิลโชกมันโอเคเลยจริงๆก่อนหน้าเนี่ยทางอัลพีเรียเขามีจัดไปที่สนามนะครับแต่ตอนนั้นผมติดไปต่างประเทศพอดีไปลองขี่ในสนามแต่ละคนบอกโอ้โหฟิลในสนามคือแบบพลิกเลี้ยวมันคมมากมันคมจริงๆอันนั้นคือแบบพลิกเลี้ยวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแต่เนี่ยพอจอดวิ่งใช้งานบนถนนผมรู้สึกว่าโดยปกติถ้าเกิดเนี่ยมอเตอร์ไซค์พิกัดเนี่ยประมาณไม่เกิน200ซีเวลาเราเข้าโค้งหรืออะไรมันจะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีฟิลที่แบบหน้าไวๆนะว่าพวกแวกๆหน่อยอันนี้แบบมีความฟิลชกหน้านี่คือดีเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะครับว่าช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมาผมมาธนรัตน์เขาใหญ่นี่บ่อยมากแต่อย่าบอกว่าเนี่ยไม่ได้รอดซุ้มนี้มานะล่าสุดน่าจะมี15ปีนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมาเขาใหญ่แล้วไม่ได้เข้าไปในนี้เลยเหมือนมากินข้าวมานอนเล่นข้างหน้าเนี่ยแล้วก็กลับบ้านประมาณนั้นนะไม่รู้ข้างในเป็นไงบ้างนะจำเส้นทางข้างในไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไง15ปีอ่ะผมว่าอย่างน้อยนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับตรงนี้แบบมุมดีวิวสวยแสงดีนะผมเลยพามาชมรอบคันหน่อยดีกว่ากับเจ้าตัว Alpilia SRGT 200นะครับคันข้างหน้านี่จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับทาง Alpilia ทำตลาดอยู่2รุ่นคือตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวรุ่นที่เป็นตัวสปอร์ตฟังก์ชันออปชันทั้งตัวสแตนดาร์ดและสปอร์ตเหมือนกันหมดแต่ตัวสปอร์ตจะได้รูปลักษณ์สีสติ๊กเกอร์สีล้อเบาะที่จะมีความสปอร์ตกว่าราคาก็ต่างกันอยู่ 5,000 บาทนะครับราคาเริ่มต้นในตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ 143,900 บาทนะครับตัวสปอร์ตคันข้างหน้านี่ก็จะแพงขึ้นมา 5,000 บาทแต่อย่าบอกว่าคำว่า 5,000 บาทมันให้ความหล่อกับ Alpilia SRGT 200ได้เยอะพอสมควรเลยนะก็จะมีหลายสีในตัวสปอร์ตนะครับคือสีจะเป็นสีเฉดเดียวเหมือนในซูเปอร์ไบค์ในค่ายนะอย่างพวก RS V4 หรือว่า RS 660ที่เป็นตัวคลาส Middle นะครับคือบ่งบอกความเป็น Alpilia อย่างชัดเจนแล้วก็จุดนึงคือนี้สติ๊กเกอร์ A เนี่ยถ้าเกิดเห็นคำว่า A เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในตัวสแตนดาร์ดน่ะจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นอายรูปลักษณ์ที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านี้จะดูเรียบๆกว่านี้ว่าตามจริงนะครับแต่พอเป็นตัวสปอร์ตมันดูซิ่งขึ้นมาระดับใหญ่เลยแหละแล้วก็สีล้อเห็นไหมครับสีล้อก็จะแบบเป็นสีแบบสีล้อแบบสไตล์ Alpilia นะครับแล้วก็เบาะ2สีก็อยู่ที่โจทย์แล้วว่าเราจะชอบแบบสีซิ่งหรือว่าเรียบหรูหรือว่าเรียบๆนะครับมาสตาร์ทให้ดูหน่อยดีกว่าจุดนึงที่ผมชอบเลยคือเรื่องของตัวไฟหน้านะครับที่หล่อมากหล่อมากคือขับมาเนี่ยโอ้โหดูไฟหน้าซะก่อนมีความเป็น Alpilia อย่างชัดเจนนะครับแล้วอยากบอกว่าไฟหน้านี่เห็นไหมตอนนี้แดดจ้าๆนะครับเป็น Daytime Running Light ด้วยก็โดดเด่นเลยสไตล์ผมว่าดีไซน์ก็คล้ายๆกับรถซูเปอร์ไบค์ในค่ายแหละว่าตามจริงนะครับแก้มข้างมีวิงเล็ตนะครับทำเป็นเล่นไหมวิงเล็ตทั้งซ้ายและขวาเลย
ถ้าเกิดในซูเปอร์ไบค์ก็จะได้เรื่องตัวแหวกพลศาสตร์ลมนะครับแหวกลมทำให้แบบมีแรงกดดาวฟอร์สแต่โอเคถ้าพูดถึงพิกัดมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เกินสกูตเตอร์ไม่เกิน200ซีซีถามว่าโอเคมันก็ได้เรื่องความสวยงามที่แบบมันดูซิ่งและดูสปอร์ตขึ้นมันดูเป็นวิงเลทที่เป็นวิงเลทเลยแหละว่าตามจริงนะครับของจริงแล้วก็พูดถึงงานพลาสติกทั่วไปอย่างบางคนหน้าเนี่ยผมชอบความที่เขาใส่เท็กเจอร์ที่แบบมีความเป็นคาร์บอนนะครับจริงเป็นพลาสติกแหละแต่ก็มีแบบเนี่ยสายเท็กเจอร์คาร์บอนมีติดสติกเกอร์นะเบียร์เลเซอร์ก็ตามคอนเซ็ปต์ของตัวอัลพิเรียนะครับฝ่ายท้ายก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับก็มีความแบบซิ่งและดูเหล็กจับกันตกดูใหญ่นะครับเหล็กจับกันตกคือใหญ่จับมันมือเลยแหละแต่ดูแล้วแบบส่วนตัวผมชอบนะสไตล์ดีไซน์แบบดูสวยดูแบบแล้วพอในตัวสปอร์ตเขาแบบเล่นสีขึ้นมาก็เลยจะมีความแบบดูซิ่งดูซิ่งไปหมดนะครับทั้งที่เป็นสกูตเตอร์พิกัดไม่เกิน200ซีซีนะครับแล้วก็ม้วนกลับมาดูด้านหน้าอีกเล็กน้อยนะครับนี่อย่าบอกว่าเห็นชิลเนี่ยชิลลมด้านหน้านี่ตอนแรกผมนึกคิดว่าโอ้เขาใส่ชิลแต่งมาเลยเหรออย่าบอกว่าคันข้างหน้าเนี่ยเดิมสแตนดาร์ดทั้งคันนะครับนี่ก็คือชิลเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับเป็นชิลดำมาด้วยแบบบอกได้เลยว่าดีไซน์นี่มีความเป็นชิลซิ่งชิลแต่งมากๆแล้วก็ชิลดำมองทะลุได้นะเวลาหมอกใต้ชิลเนี่ยแล้วก็มาดูช่องเก็บของใต้เบาะนะครับกดบริเวณนี้ข้างกุญแจนะครับ25ลิตรนะครับเป็นถามว่าใหญ่ไหมถ้าเทียบกับพิกัดมอเตอร์ไซค์พิกัดเนี่ยสกูตเตอร์ไม่เกิน200ซีซีผมว่าไม่ถือว่าเล็กไม่ได้ถือว่าใหญ่นะครับอย่าบอกว่าช่องบริเวณเนี้ยผมลองเอาเทียบเอาหมวกกันน็อกหลายๆใบมาลองใส่เต็มใบใส่ได้เป็นบางรุ่นส่วนใหญ่ที่ใส่ได้คือจะเป็นพวกไซส์สแตนดาร์ดที่แบบไม่ได้มีปีกสปอยเลอร์อะไรถ้ามีปีกสปอยเลอร์จะใส่ไม่ได้นะครับหรือว่าอันที่แบบเป็นสไตล์หมวกที่แบบทัวริ่งกว้างๆเป็นเฟสลิฟอะไรพวกนี้อาจจะติดขอบนิดนึงแต่ถ้าเป็นเฟสเขาเรียกว่าเป็นฟูลเฟสสแตนดาร์ดพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็ใต้บอกเขาจะเนี่ยมีเหมือนเว้าให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับได้1ใบส่วนช่องตอน2ตรงนี้ผมเรียกว่าตอน2นะครับถามว่าใส่หมวกกันน็อกได้ไหมเต็มใบใส่ไม่ได้ครึ่งใบก็อาจจะดูอาจจะไม่ได้มันคือเหมือนดูใหญ่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดใส่หมวกกันน็อกได้แต่ก็ถ้าตัดโจทย์เรื่องหมวกกันน็อกไปก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยบริเวณนี้นะก็25ลิตรนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยเป็นสลักนะครับไม่ได้เป็นกุญแจขันนะครับก็สามารถเก็บโทรศัพท์ได้เขาจะเป็นระบบแบบเสียบเข้าไปเลยแต่เนี้ยด้วยความที่เคสผมอ้วนไปนิดนึงก็เลยเหมือนเสียบไม่สุดนะครับคือเมื่อกี้ผมลองแบบไม่ใส่เคสนะยัดเข้าไปมันจะเป็นพอดีเหมือนเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ข้างใต้เนี่ยผมมีแบตโคโปนในนี้เขาจะมีพอร์ตนะครับเป็นพอร์ต USB เลยเผื่อกรณีที่แบบเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปชาร์จไปหรือจะพ่วงเนวิเกเตอร์อะไรก็ว่านไปนะครับสำหรับพอร์ตใต้เกตตรงนี้มาดูที่ระบบเบรกช่วงล่างกันหน่อยจุดหนึ่งที่ทางอัลพิเรียใส่มาให้นะครับเบรกเนี่ยใส่สายถักมาให้เลยนะครับสไตล์เบรกเขาจะเป็นอารมณ์แบบตึงๆหน่อยสไตล์เหมือนรถใส่สายถักนะครับก็เหมือนใส่สายซิ่งที่แบบกดกึกๆนิดนึงอยู่แล้วแต่ฟีลลิ่งเบรกผมว่าทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่แบบเราไปวิ่งในเส้นทางออฟโรดเนี่ยบอกตามตรงว่าผมลองกำเบรกทางดำเนี่ยกำให้ตายยังไง ABS ก็ไม่ยอมทำงานจะยอมทำก็ต่อเมื่อแบบโหต้องคว้าเบรกแบบเบรกกระทันหันเลยนะ ABS ถึงทำงานด้วยความที่หนึ่งคือโช๊คอ่ะผมว่าอย่างที่เมื่อกี้บรรยายมาตลอดทางนะครับโช๊คเขาซับแรงกระแทกให้ยางมันอยู่กับถนนได้แบบมากขึ้นแล้วบวกกับยางที่เขาใส่มาให้เนี่ยเห็นเป็นยางหน้าข้าวโพดเนี่ยเหมือนจะเป็นกึ่งทางดำกึ่งทางฝุ่นนะครับแต่มิเชลินตัวนี้ผมเมื่อกี้จากที่ลองดูโอ้โหกริปยางบนถนนทางดำนี่ถือว่าดีเลยจนอย่างที่บอกนะครับว่าเบรกยังไง ABS ก็ไม่ยอมทำงานแต่พอไปวิ่งในทางฝุ่นลองกำเบรกตอนลงเนินโอ้โหอยากบอกว่า ABS แอบทำงานเนียนเหมือนกันนะเนียนเลยแหละเนียนแบบปกติเราจะเจอโดยเฉพาะสกูตเตอร์คลาสพิกัดไม่เกิน200 ซีซีหรือว่าไม่ใช่บิ๊กไบค์เนี่ยกำเบรก ABS ที่มันจะตอดมือนะตึ๊ดแบบสู้มือไปหมดนะครับแต่นี่คือรู้เลยนะว่า ABS ทำงานอยู่แต่มันทำงานสมูทและเนียนมากจะมี ABS เฉพาะในส่วนของล้อหน้าอย่างเดียวนะครับเบรกหน้าและเบรกหลังก็คือจะเป็นดิสเบรกทั้งคู่นะครับมาดูในส่วนของโช๊คนะครับโช๊คหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกอันนี้ก็ผมว่าต้องลองขับฟิลโช๊คดีมากส่วนโช๊คหลังก็เป็นโช๊คแบบ2ต้นนะครับเป็นคอยสปริงที่เห็นนะซ้ายขวาแล้วก็สามารถปรับพีโหลดได้บริเวณด้านล่างนี่นะครับซึ่งก็เป็นโชว์สไตล์รถสกูตเตอร์แหละที่อนาคตเห็นอัลพิเรียบอกว่าตอนนี้อัลพิเรียส่งรถไปให้ทางเขาเรียกว่าสำนักโชคดังๆให้ลองพัฒนา R&D ให้เหมาะกับโชครุ่นนี้ผมว่าอนาคตด้วยความที่เป็นโมเดลที่ยังใหม่อนาคตโชคแต่งมาเพียบเลยนะครับแล้วก็
อัปเกรดไม่ยากที่บอกว่ามันก็เป็นสไตล์รถสกูตเตอร์ที่น็อต2ตัวเปลี่ยนนะครับเราก็อยากจะใส่โชคซิ่งด้วยเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นซิ่งมากขึ้นหรือว่าหน้าตาหล่อขึ้นก็รอดูผมว่าอนาคตมีให้เล่นเยอะแน่นอนมาดูที่เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องซีรีส์ iGET นะครับที่อาจจะเห็นใน Piaggio หรือในหลายรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่ารถในเครือนะเพราะอย่าง Alpilia จะมี Piaggio มี Vespa ที่เป็นเครือเดียวกันบางคนก็บอกว่าอุ๊ยนี่คือโมเดลใหม่เลยหรือเปล่าอย่างที่บอกว่า Alpilia เนี่ยถ้าเมืองนอกน่ะสกูตเตอร์มีมานานแล้วล่ะแต่เมืองไทยเราอาจจะใหม่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมว่าเขาแชร์เทคโนโลยีแชร์โนว์ฮาวหลายๆอย่างกับทาง Piaggio เอ่ย Vespa เอ่ยบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นรถโมเดลใหม่ที่บางคนเอ้ยอาจจะกลัวว่าจะมีอะไรที่แบบไม่นิ่งหรือเปล่าอย่าบอกว่าเมืองนอกพัฒนามานานแล้วพัฒนามานานแล้วก็เครื่องนี้อยู่ใน Piaggio นะครับใครมีโอกาสได้ไปอิตาลีไปยุโรปวิ่งกันให้เกิดเลยดีกว่าวิ่งกันให้เกิดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับก็อยู่บริเวณนี้อยู่เมืองไทยบางคนโอ้ยกลัวแอร์คูลเอาไม่อยู่นี่หม้อน้ำใส่ไปเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ท่ออยู่บริเวณนี้นะกาดบางท่อนี่ยังมีเท็กเจอร์ของความเป็นคาร์บอนนะครับซิ่งจริงๆเรามาดูพักเท้าบริเวณนี้นะครับนี่อันนี้ผมกางออกเพราะเมื่อกี้แอบขับแบบเอาขามาวางนี่มันก็จะได้สไตล์เหมือนขับเกียร์โยงเลยซูเปอร์ไบค์นะครับแต่เวลาเราอยากเก็บกรึ๊บเนียนไปกับตัวรถเลยเนียนไปกับตัวรถเลยนะครับเวลาจะกางออกก็ดึ๊บดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยแป้นพักวางเท้านะครับอันนี้ก็จะมี2แป้นนะมีแป้นที่1กับแป้นที่2แล้วก็อยู่ที่ขับไกลๆเมื่อกี้ผมลองขับดูเอาขามาวางนี่ก็แอบสบายเลยแหละเหมาะโจทย์แบบทุกการเดินทางเนี่ยเพราะว่าด้วยคอนเซปต์รถที่เขาออกแบบมา everyday and everywhere นะครับอยากขับยังไงก็ได้ทัวริงก็ได้ในเมืองก็ได้หรือว่าจะเป็นเดิร์ทก็ได้นะครับก็เขาออกแบบมาในโจทย์ที่ครอบคลุมหลายการใช้งานเลยนับปัจเจกไมค์ก็บอกแบบค่อนข้างจะครบบอกหลายอย่างเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ซ้ายสุดนะครับเกน้ำมันตรงนี้ก็จะเป็นวัดรอบนะครับความเร็วดิจิตอลตรงกลางแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับนาฬิกาจับทั้งหมดโอ้โหอย่าบอกว่าตอนที่ผมออกมาจากสระบุรีไมค์แค่14โลตอนนี้วิ่งไป300โลแล้วนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนนี่จะเป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิโดยรอบเนี่ยมาดูนี้นิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องทิป A ใช่ไหมอ่านเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเพิ่งรีเซ็ตไปแล้วก็ทิป B นอกจากจับระยะทางแล้วมาดูในส่วนฝั่งซ้ายนะครับเห็นนะเนื่องจากเมื่อกี้ทิป A ผมเพิ่งรีเซ็ตศูนย์ไปมันเลยกลายเป็นศูนย์หมดอัตราทุกอย่างนะครับมีเรื่องท็อปสปีดให้ดูด้วยแต่ผมกลับมาเป็นทิปบีนะปึ๊บอันนี้วิ่งไป 297.5 กิโลนะครับแล้วพอเรากลับมาดูที่ฝั่งซ้ายนะครับนี่โดยเฉลี่ยนะครับวิ่งไป 25.3 กิโลลิตรก็แทบจะหมดปลอกตลอดคันเร่งนะครับ แล้วก็กดต่ออันนี้ได้เป็นระยะทางที่ต้องเติมน้ำมันนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยก็อยู่56กิโลเมตรนะครับของเนี่ยทั้ง270ไอ้97กิโลเมตรนี่นะครับแล้วปรากฏนี่ท็อปสปีดมีให้ดูด้วย131อันนี้คือท็อปสปีดที่เมื่อกี้ลองขับได้นะครับตลอดทั้งทริปนี้เลยอันนี้โวลต์นะครับเจ๋งดีแล้วพอเรากลับมาเป็นทริป A กลับเป็นทริป A ก่อนกึ๊บเห็นนะมันเป็น0หมดเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเคลียร์นะมันก็จะจับมันจะรีเลทกันได้นะครับทริปนี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับกับการเดินทางด้วย Alpilia SR GT 200นะครับระยะทางรวม400กิโลเมตรได้ทางมาเชลก็พาเราไปแบบทุกเส้นทางให้เราลองระบบต่างๆว่ารถมันพาเราไปได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินขนาดไหนนะครับโตมครับเป็นไงบ้างมันมากพี่รถต้องบอกว่ามันเป็นรถ Urban Adventure นี่แล้ววันนี้เราไปทุกทางลุยดินลุยทรายแบบพื้นแบบชื้นชื้นเราก็ผ่านมาแล้วรถคันนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์เขาชื่อว่า Everyday Everywhere ขี่ได้ทุกวันไปได้ทุกที่เราลองมาหมดแล้วนะครับกับ Alpilia SR GT 200ของจริงฟังแล้วขนลุกเลยนะครับ โอเคก็นี่วันนี้ก็เรามาจบกันที่ปลายทางละแล้วเดี๋ยวก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็เม้นบอกข้างใต้ได้เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านเข้าไปอะไรก็เดี๋ยวข้อมูลอะไรถ้ามันขาดอะไรเม้นถามข้างใต้ได้เดี๋ยวผมหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะครับสำหรับเจ้าตัว Alpilia ผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเลยที่มีความน่าสนใจนะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำใครผมว่าก่อนที่จะดูรูปลักษณ์ดูอะไรหลายอย่างลองมาลองดูผมว่าทางโชว์รูมเขาน่าจะมีรถทดสอบรถเดโมอะไรให้ลองผมบอกได้เลยว่ามันเป็นฟิลที่ผมว่าคาแรคเตอร์มันไม่ซ้ำใครจริงไม่สำคัญมีความสปอร์ตสูงแล้วก็ช่วงล่างหลายๆอย่างเซตออกมาได้ลงตัวมากๆวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ